สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่12ธันวาคม2566นะครับ ันนี้ตัวเซ็นดีเอ็กซ์เนี่ยพิกับมาเป็นลบอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดสัปดาห์มาไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับลดลงไปประมาณ7.07จุดหรือประมาณ0.51นะครับมาอยู่ที่ระดับ1,373.92จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35,314ล้านบาทนะครับดยแรงขายเนี่ยมาหมดเลยนะครับมีที่ไม่ถูกขายเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เอาตัวที่ไม่ถูกขายแล้วกันนะฮะก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แบงค์นะครับที่ยังพอมีแรงซื้อเข้ามาพยุงไว้บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยลมเด้ห นะครับทั้ง Energy, Transport, Commerce นะครับสามกลุ่มนี้โดนขายหนักที่สุดเลยหันมาดูหุ้นที่เป็น most impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวกาฟนะครับปรับตัวลงไปประมาณ1.65นะครับมาอยู่ที่ระดับ อ่าหนึ่งจุดหเปอร์เซ็นะครับอิมแพกลงตลาดไปประมาณลบศูจุดึงจุดอันดับที่สนะครับเป็นตัว SCGP นะครับปรับตัวลงไปถึงสี่จุดห้าปรนะครับอิมแพกไปลบศูนจุดอันดับที่สเป็นตัว AOT นะครับลงอีกศูนดแปดสามเป็นตะครับดึงตลาดลงมาประมาณศูนจุดอันดับที่สีเป็นตัว AWC แล้วก็อันดับที่ห้าเป็นตัว EA นะครับวันนี้เนี่ยอ่ามอกอิมแพกเด่นเ่นอันดับที่ของของตัวบวกจะเป็นเดลต้าทานนั ของหุ้นวิกแปเกิดทั้งหมดได้นะครับปจัจจัยกดดันสําคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่ยังขาดตัดใจหนุนใหม่ๆซะมากกว่านะครับต้องยอมรับตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของ ตลาดหุ้นนะครับภาพรวมของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเชิงลบอยู่นะครับยังคงต้องรอดูเหตุการณ์สําคัญๆนะครับในประเทศเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความชัดเจนของนโยบายต่างๆนะครับล่าสุดเองเนี่ยก็มีการออกประกาศนโยบายแก้หนี้ออกมานะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนจะยังตลาดเนี่ยจะยังตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้องรอดูนะครับที่เราต้องติดตามก็คือพรเรื่องของพรบลงกูก้ห้าแสนล้านที่ยังดูจะีงเงียบไปนะครับพวกมาตรการกระตุ้นการบริโคอื่นๆที่ดูยังไม่มีรละอียดเพิ่มเติมออกมาส่วนปัจจัยต่างประเทศเนี่ยคืนนี้นะครับจะ เลข CBI ของสาหารัฐนะครับรวมถึงการชุม f o m c นซะครับซึ่งคาดว่าผลเนี่ยน่าจะออกในช่วงเช้าวันพฤหัสส่วนภาพทางเทคนิคนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่กรอบบริเวณ1,370-1,366นะครับพ่งนี้เนี่ยเป็นรอนลุ้นกันว่าจะสามารถยืนเหนือแนวรับตรงนั้นได้หรือเปล่ากลยุ์การลงทุนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโตมอร์นิ่งบรีฟสำหรับวันนี้มาเก็ตซัมมรีบายสบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ